เรื่องน่ารู้ก่อนดู Skip Trace คู่ใหญ่สั่งมาฟัด Skip Trace คู่ใหญ่สั่งมาฟัดกำกับโดย Renny Harlin ผู้กำกับชาวฟินแลนด์ที่มีผลงานระดับคลาสสิกมาแล้วตั้งแต่ยุค90อย่างได้ฮาร์ดภาค2 Cliffhanger และ Deep Blue Sea ในขณะถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง Skip Trace ในฉากที่มีการถ่ายทำในน้ำณเกาะลันเตาเกิดอุบัติเหตุเรือล่มเป็นเหตุให้ช่างภาพเฉินกั้วสงเสียชีวิตระหว่างการถ่ายทำฮ่องกงพลิสฮ่องกงก่อนหน้าที่บทนำของหนังเรื่องนี้จะตกมาอยู่ที่จอห์นนี่น็อกวิลล์บทคอร์เนอร์วังเคยเป็นของชอนวิลเลียมสกอตต์มาก่อนคลิปเทรสเปิดตัวด้วยรายได้กว่า45ล้านเหรียญสหรัฐในประเทศจีนและเป็นการเปิดตัวในสัปดาห์แรกเป็นอันดับหนึ่งโดยชนะหนังฮอลลีวูดอย่าง The Legend of Tarzan ไปหลายช่วงตัวงานแอคชั่นคอมเมดี้ครั้งนี้ของเฉินหลงจะออกมาเป็นอย่างไรหนังแอคชั่นแบบเล่นเองเจ็บเองในภาค12ของเฉินหลงจะน่าตื่นเต้นขนาดไหนแล้วต้นตำรับแจ็คแอสอย่างจอห์นนี่น็อกวิลล์จะเรียกเสียงฮาได้อย่างไรนี่คือหนังที่เราจะมาการันตีกันในวันนี้ Skip Trace ผู้ใหญ่สั่งมาฟัดถึงจะดูแบบแก่ไปมากแต่ว่าฉากแอคชั่นก็ยังทำได้ดีอยู่ยังได้ทำให้เรารู้สึกว่ามันยังเนียนอยู่ยังดูพริ้วอยู่อะไรอย่างเงี้ยฉากสวยมากฉากแต่ละฉากที่ไปวัฒนธรรมอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเออตรงเนี้ยมันน่าสนใจดีมันก็เลยทำให้เพลินอ่ะดูแล้วเพลินมันคือสวยมากอะอยากให้นางออกมากกว่านี้หน่อยไม่ได้แย่ไม่ได้ดีระดับกลางๆดูได้มันไม่ได้ต่างไปจากเดิมที่นางเคยเล่นน่ะคือมันก็เหมือนเดิมเขาคงคล้ายๆเดิมสำหรับภาพยนตร์เรื่อง Skip Trace ของเฉินหลงเรื่องนี้นะครับสนุกกว่าที่คิดครับแล้วก็เนื้อเรื่องไม่ได้เรียบง่ายเหมือนไอ้หนังเฉินหลงที่เป็นหนังฝรั่งปกติสักเท่าไหร่ครึ่งแรกค่อนข้างจะน่าเบื่อครับแต่ว่าหลังจากประมาณสัก 20% ไปแล้วเนี่ยมันก็เริ่มสนุกขึ้นเรื่อยๆสำหรับ Skip Trace หนังของเฉินหลงเรื่องล่าสุดเรื่องนี้เต็ม10เนี่ย